การประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกครั้งที่11หรือ IPAC ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนที่กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริการ่วมเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมกล่าวว่าการประชุม IPAC IPAM Self 2019จะเป็นเวทีที่เปิดกว้างสำหรับเครือข่ายผู้นำทางการทหารในทุกระดับให้สามารถเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคและของโลกอย่างยั่งยืนเพราะกองทัพต่างๆจะเป็นเครื่องมือหลักในฐานะผู้สนับสนุนรัฐบาลสำหรับประสบการณ์และมุมมองที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆเพื่อพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายและการเอาชนะอุปสรรคต่างๆในอนาคตอย่างมั่นคงของภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังฝากให้ช่วยกันขบคิดการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งเชื่อว่าจะได้รับองค์ความรู้หรือหลักคิดใหม่ๆที่ทรงคุณค่าแต่จะไม่สามารถบรรลุภารกิจหรือประสบความสำเร็จได้เลยหากไม่มีแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมไม่สามารถสร้างกลไกการขับเคลื่อนร่วมกันที่มีประสิทธิภาพและไม่มีเครื่องมือประเมินผลตามเป้าหมายที่จับต้องได้และสิ่งที่สำคัญก็คือมิตรภาพหรือความเป็นเพื่อนที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสันติสุขในภูมิภาคโดยการมุ่งเน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในระดับยุทธศาสตร์ทั้งระหว่างประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการประชุมในครั้งนี้จะมีการประชุมที่เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันด้วยนะคะได้แก่การประชุมสัมมนาการบริหารงานของกองทัพบกภาคพื้นอินโดแปซิฟิกครั้งที่43หรือ IPAMS และการประชุมนายทหารประทวนอาวุโสครั้งที่5หรือ SELF มีบุคลากรระดับสูงจากประเทศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกกว่า40ประเทศซึ่งถือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนทัศนคติสร้างความไว้วางใจแก้ปัญหาความท้าทายและเสนอแนวความคิดที่เห็นพ้องต้องกันในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน